สดีค่ะคุณผู้ชมกระแสแรงปังข้ามคืนกับงานเปิดหน้าศิลปินคีย์ป๊อปรุ่นแรกของช่อง3ในงาน BEC Music Shout Out Showcase เมื่อคืนนี้ค่ะสีสันบันเทิงขอเอาใจจัดภาพสุด Exclusive มาให้ดูความตื่นเต้นของเหล่าศิลปินแต่ละโชว์จะตะโกนความเป็นตัวเองออกมาแค่ไหนไปดูกันค่ะทำวงการทีป๊อปสะเทือนกับโชว์ชาวเอาความเป็นไอดอลของศิลปิน6เบอร์แรกกับรุกกี้นิวกรุ๊ปในงานเปิดค่ายเพลง BEC Music โดยผู้บริหารหญิงคนเก่งคุณดิวปิ่นกมลมาลีนนท์การันตีด้วย5ซิงเกิลแรกที่ทำยอดวิวกว่า100ล้านวิวนักแสดงผู้จัดยกทัพแสดงความยินดีเดินเรดคาร์เพ็ตพาร์ตี้สุดยิ่งใหญ่กว่า100คนท่ามกลางแฟนคลับกรี๊ดลั่นโป๊ปเจมมาพายหลิงหลิงออมน้ำฟ้ามิ้นจูเนียร์ฟลุ๊กและอีกเพียบปักเมนเชียร์กันคึกคักโป๊ปเจมมาขึ้นเวทีโชว์ท่าเพลงขอจองพี่ไว้ก่อนกับเก๋ไก๋เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นค่ะมันตะโกนความเป็นตัวได้น่าจะเป็นเรื่องของความไม่กลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆเดือดมากเมื่อกี้ก็คือแบบร้อนเลยอ่ะขึ้นเวทีคือร้อนเลยอ่ะไม่รู้เพราะเวทีหรือเพราะเราเคยพูดหลายรอบมากว่าอแมนดาเต้นไม่เป็นจะเต้นให้ดูเลยค่ะโผล่เสาไปเลยสิคะมันก็ตะโกนความเป็นคนข้างรักแหละเป็นตัวแทนคนข้างรักมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตะโกนว่าฉันเป็นศิลปินเต็มตัวอีกครั้งภูมิใจมากฉันมีค่ายแล้วนะเว้ยถึงแบบเอ้ยอยู่ BEC Music กันแล้วเว้ยใช่เป็นวันแรกนะคะที่ให้ทุกคนได้ฟังเพลงใหม่เพราะกระโบแล้วก็เนื้อใหม่ ฟังไม่ซ้ำจำเนื้อไม่ได้ถ้าให้พูดให้มันหมั่นไส้ก็ฉันจะทวงมันลังฉันคืนแต่ถ้าไม่หมั่นไส้ก็คือฝากเพลงด้วยนะคะเอาจริงๆจุดแข็งเลยคือสวยแน่นอนเพราะว่าทางช่อง3เราก็ได้คัดมาแล้วนะคะ BEC Music เราก็ยิ่งคัดเข้ามาอีกคุณภาพด้วยความสามารถคับแน่นแน่นอนนะคะถ้าสวยด้วยตลกด้วยไปไหนอีกด้วยน่าจะมีแค่โบมดังตะโกนออกมาเลยค่ะว่าพี่เก๋ไก่นี่แหละค่ะโชว์นี้คือแบบน้องๆที่มาเชียร์มาชมมาดูนะคะตะโกนออกมาได้เลยค่ะมีความเซ็กซี่ยังไงบ้างนะคะด้วยเนื้อเสียงของเราแล้วก็ท่ากดไลค์ของเราอ่ะมันมีความเซ็กซี่เพราะว่าเราจะกดไลค์แบบยั่วๆอยู่บนเวทีค่ะมันโชว์เอาแบบว่าเป็นมูดที่ริวไม่เคยได้ให้คนได้เห็นมาก่อนเป็นเพลงเศร้าครับผมคือมูดเพลงนี้รู้สึกว่ามันต้องเล่นกับเป็นโหนกสีผมคือริวอัดอั้นครับจริงๆก็น่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะริวไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็อยากลองทำอะไรที่แบบเราไม่เคยทำเพลงยังเขียนไม่เสร็จเลยครับแต่ว่าจะมีไปประชุมกับโปรดิวเซอร์พี่แต่งเพลงแต่ว่าขออุบไว้ก่อนว่าเราจะทำเพลงกับใครคงจะเป็นแบบมูดความกวนๆขี้เล่นชาวเอามากมากเพราะว่าด้วยแนวเพลงที่ผมชอบเพลงหมอลำแล้วก็ชอบร็อกชอบรูด้วยซึ่งพอมันเอามาผสมกันมันก็ค่อนข้างเข้ากับทีมงานนะแบบว้าปล่อยสุดอะไรเงี้ยปล่อยเต็มที่ใช้คำว่าแบบปล่อยสุดไม่มีกักจริงๆอ่ะพินของผมอ่ะจะเป็นสไตล์พินที่อาจจะไม่ได้เล่นพินเหมือนสไตล์ไทยเดิมอันนี้อาจจะเพิ่มความเป็นสากลเข้าไปด้วยก็เลยจะมีทั้งพินมีทั้งเต้นตะโกนความตั้งใจอย่างแรงความหลากหลายของแต่ละคน personality แล้วก็คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปอย่างน้องก็แบบน่ารักสดใสนี่ก็แบบสนๆหนูก็สไตล์แบบน่ารักเข่าหมวยนี่นะคะตัวแม่เซ็กซี่ตามอายุวัยค่ะก็แบบเซ็กซี่ในฉบับเจน่าแบบมึนๆอ๋ออันนั้นอยู่แล้วอันนั้นคือมันเป็นหลักที่แบบว่าไม่ต้องพูดถึงโดยความแรกกันก่อนอันตัวเปิดถ้าเป็นเพลงต่อไปหรอคะก็อาจจะเป็นฟิลแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยๆแต่ว่าเป็นฟิลแบบฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเขาเรียกลูกี้นิวกรุ๊ปใช่ไหมเพราะว่าน้องๆแบบ5คนนี้มีความสามารถมากแล้วก็ดูแล้วมีแววน่าจะแบบเพลงเพราะเต้นเก่งเชียร์วงนี้วันนี้เรามาเพื่อเขาคนนี้ค่ะเขาเปลี่ยนสีผมใหม่ด้วยเพื่อริวไอ้มีคนหนึ่งครับน้องสมิธละกันครับรับประกันเรื่องของเสียงครับผมคนแรกแน่นอนต้องพี่โบเมลดาครับผมเด็กบ้านเดียวกันส่วนอีกคนผมให้สมิธพาสวินละกันเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยครับเลือกไม่ถูกเลยค่ะมีแต่คนน่ารักน่ารักเราเลือกไม่ถูกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆเขาน้อยใจต้องรักทุกคนเท่ากัน
BEC Music พร้อมผลักดันวงการ T-POP สู่ Global Platform โดยทีมงานมืออาชีพและความสามารถของศิลปินในค่ายเตรียมรอฟังของจริงกันเลยค่ะฟังไม่ไหวแต่ละคนสวยหล่อไม่ซ้ำเสียงดีได้ใจแต่ตอนนี้เราไปเอาใจช่วยพระเอกเทพไม่รอดเอาตัวรอดจากการโดนจับคู่กับหลิงหลิงในละครใส่พิสูจน์กันเลยค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจากไอซีไอซีช็อปสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้กับความยิ่งใหญ่ค่ะกับการเปิดค่ายเพลงของช่อง3นะคะกับค่ายเพลง BC Music พร้อมปั้นศิลปินเข้าสู่วงการ T-POP นะคะพร้อมเปิดตัวศิลปินกลุ่มแรกให้เราได้เจอกันแล้วค่ะBC Music คือค่ายเพลงแนว T-POP ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ในเครือกลุ่ม BC World โดยมีคุณดิวปิ่นกมลมาลีนนท์เป็นผู้บริหารและเริ่มผลิตผลงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565กับศิลปินในสังกัดนะคะทั้งหมดจำนวน3คนและผลิตผลงานเพลงมาแล้ว5เพลงซึ่งวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งค่ายคืออยากผลักดันนักแสดงของทางช่อง3ที่มีศักยภาพทั้งด้านการร้องและการเต้นมาพัฒนาเป็นศิลปินและลงสู่สนามแข่งในวงการทีป๊อปอย่างเต็มตัวซึ่งในงานนะคะก็ยังมีกองทัพนักแสดงช่อง3ยกขบวนมาร่วมเดินพรมแดงกันกว่า100ชีวิตอีกด้วยล่ะค่ะและช่วงไฮไลท์ของงานนะคะก็คือการเปิดตัวศิลปินกลุ่มแรกค่ะของ BEC Music นำโดยน้องโบเมลดาอแมนดาเก๋ไก๋ริวชิโรวิทสมิธภาสวิทรวมถึง5สาวเกิร์ลกรุ๊ปด้วยนะคะประกอบไปด้วยแคนดี้เอมมี่ลิซ่านิยาและก็จีน่านะคะพวกเขาไม่ได้มาเปิดตัวเพียงอย่างเดียวยังขนโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้รับชมการแสดงแบบสดๆด้วยซึ่งบอกเลยว่าแต่ละคนตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะได้เป็นศิลปินกันไปฟังเสียงของพวกเขากันหน่อยค่ะอันนี้บอกเลยว่าเป็นงาน BEC Music เปิดค่ายเพลงของทางช่อง3เราเนาะความใหม่ของช่อง3เลยที่ทำค่ายเป็นครั้งแรกที่ช่อง3ทำค่าย BEC เป็นครั้งแรกดีใจมากๆครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณคุณดิวมันเป็นความฝันผมเลยที่ผมได้แบบได้มาทำเพลงของตัวเองได้มีเพลงเป็นของตัวเองก็กำลังของผมก็อยู่ในช่วงกำลังทำเพลงอยู่พี่เก๋ไก๋ก็คิดว่าปีนี้ได้ชมแล้วครับศิลปินท่านหนึ่งค่ะดีใจมากๆเลยเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มาออกเพลงเนาะเราก็คิดว่าเออนางงามก็เป็นมาแล้วนักแสดงก็เป็นแล้วก็ออกซิงเกิลไปเลยสิคะมันจะมีความเซ็กซี่นิดนี้แบบปนขี้เล่นแล้วคุณดิวเขาก็เห็นว่าเราน่าจะเป็นแบบผิวเซ็กซี่นิดเขาบอกว่านึกถึงอแมนดาแล้วนึกถึงเซ็กซี่เราก็เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูเซ็กซี่ให้จริงๆตื่นเต้นครับเพราะว่าเราไม่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังจริงๆประมาณ 4-5 ปีแล้วตอนนี้กลับมากับ BEC Music ของผมก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้รับโอกาสนี้แต่ว่าแนวเพลงไหนต้องมารอติดตามเพราะว่าริวต้องไปคุยกับทางโปรดิวเซอร์หรือว่าทางพี่แต่งเพลงแต่ว่าขออุบไว้ก่อนครับมีโอกาสจะบอกเราก็ออดิชั่นกันมาค่ะออดิชั่นแล้วก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ได้รับเข้าคัดเลือกมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ป5คนนี้ค่ะเป็นกลุ่มรุกกี้ค่ะเป็นกลุ่มน้องใหม่เป็นยังเป็นเฟรนดี้ฝึกหัดของทางค่ายอยู่ด้วยค่ะอยากขอให้ทุกๆคนฝากติดตามพวกหนู5คนแล้วก็พี่ๆในค่ายกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอ็นดูเอ็นใจแต่ละคนที่องค์มากแล้วนะมากเป็นอีกหนึ่งแบบลุคที่เราจะได้เห็นนอกจากการเป็นดาราแล้วก็มาเป็นศิลปินกันนะคะฝากให้กำลังใจทุกๆคนกันด้วยอีกไม่นานเกินรอได้รับชมรับฟังทุกผลงานพวกเขาอย่างแน่นอนค่ะท่านผู้ชมครับช่อง3นั้นได้สร้างปรากฏการณ์สนั่นวงการบันเทิงนะครับโดยมีการแตกลายธุรกิจไปเรียกว่า BEC Music เป็นค่ายเพลงที่เรียกว่า T-POP ครับเปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะและพูดถึงกันแบบทุกแขนงกันเลยนะครับโดยเฉพาะกับค่ายเพลงน้องใหม่ที่มีชื่อว่า BEC Music งานนี้นักแสดงช่อง3เนี่ยยกขบวนร่วมเดินพรมแดงกว่า100ชีวิตนำโดยผู้บริหารหญิงยุคใหม่นะครับคือคุณดิวปิ่นกมลมาลีนนท์นะครับเป็นผู้บริหารของบริษัท BEC World จำกัดมหาชนครับ BEC Music เนี่ยเป็นค่ายแนวเพลงไทยป๊อปที่เรียกว่า T-POP นะครับโดยนำเอานักแสดงช่อง3ที่มีศักยภาพด้านการร้องบวกกับการเต้นนี่นะครับพัฒนาศิลปินอย่างเต็มตัวกันเลยครับโดยที่จะเจาะกลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่ทั้งแฟนเพลงชาวไทยและก็ต่างประเทศนะครับโดยมีการการันตีศิลปินในสังกัดละ3คนคือคุณแต้วณัฐพรเตมีรักนะครับคุณยิงคุณโบเมลดาและคุณเก๋ไก๋สไลเดอร์ผลิตผลงานเพลงมาแล้วทั้งหมด5เพลงด้วยกันนะครับซึ่งก็ถูกใจคนฟังเป็นจำนวนมากและตอนนี้ก็กำลังกลายเป็นกระแสต่อไปนั่นเองครับ